สัปดาห์นี้กินอะไรดีเราได้รวบรวมร้านเด็ดร้านดังที่แนะนำผ่านช่วงโยโชโกมีอะไรบ้างไปชมครับนี่ก๋วยจั๊บน้ำข้นแต่นี่คือร้านประจำเอาเลยฮะใช่ผมเคยกินตั้งแต่สมัยจะ10ปีที่แล้วได้แต่ช้าอยู่ยายเฮียลุยกันเลยไหมลุยเลยครับปะนี่คือหัวจับโคลิเซียมเจ้าเก่ามาเลยครับเดี๋ยวทำโคตรเอาเลยเฮียเอ้ยอย่าเพิ่งโอ้โหพริกไทยมาหาได้ไงเนี่ยของอย่างนี้เวลากินอร่อยหอมๆเนี่ยร้อนๆต้องคู่กับพริกไทยครับนี่ครับของผมมาแล้วนี่ขอข้าวจานนี้นี่คือตือฮวนรสชาติเนี่ยผมมากินผมไม่เคยปรุงเลยนะเพราะว่ามันเปรี้ยวโดยผักดองอยู่แล้วแต่ผมดูตัวหมูกรอบเนื้อเป็นไงรายละเอียดดีมากนะดีมากเลยใช่ไหมดีมากนะดีมากนะอันนี้เป็นกระเพาะใช่ไหมครับกระเพาะหมูคนที่กินกระเพาะหมูเป็นเขาเลือกกินนะเลือกกินกระเพาะหัวกระเพาะนั่นแหละความหนาความมันมีหยุ่นหยุ่นหน่อยถ้าเป็นคนจีนเขาจะเรียกตือโตเจียมตัวนี้ใช่ไหมนี่นะครับเป็นไงเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมอยากจะให้มาลองกันจริงครับเอาละครับนี่ฮะคุณผู้ชมมาเมื่อกี้เป็ดบอกนะฮะว่าอันนี้คือเป็ดต้นฉบับอันนี้คือต้นฉบับต้นฉบับเลยอันนี้แหละฮะอันนี้เป็นขาหั่นอบริสอันนี้คอนเซ็ปต์คือเป็นเมนูเหลาแต่เมนูเหลาขึ้นในราคาร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยจริงๆแล้วรสชาตินะเปื่อยจริงๆก็คือละลายในปากเลยนะฮะบะหมี่หอมทุกเมนูในนี้นะครับไม่เน้นรสชาติเน้นกลิ่นก่อนเน้นความหอมแม้ถ้าเป็ดพะโล้เครื่องพะโล้เราทำเหมือนวายฮะคนจะดื่มวายจะต้องดมก่อนมีอีกเมนูหนึ่งที่เป็นเมนูเดียวในเมืองไทยใช่ครับพูดได้เลยนะฮะใช่ครับผมกระเพาะเป็ดครับผมสิ่งที่ผมไปโรงงานเป็ดแล้วเห็นเขาเป็นอาหารสัตว์ add value ไหมเปลี่ยน waste เป็น product ก็เอาฟู้ดไซน์เขาผมมาคุยกันทำอยู่6เดือนน่ะสุดท้ายเรามาจบที่ผัดพริกไทยดำเพราะว่ามันไม่เผ็ดแล้วแต่มันหอมนี่กระเพาะเป็ดนะใช่ครับหนึ่งตัวก็มีแค่ชิ้นเดียวเนี้ยมันจะนุ่มหอมไม่เหนียวเหมือนไส้ครับอร่อยนะคือทุกคนเวลาค้าขายเนี่ยมองว่าต้องเพิ่มยอดขายเพิ่มยอดคุณรู้ไหมอย่างนึงนะครับว่าต้นทุนที่ลดลงคือกำไรที่เพิ่มขึ้นถูกต้องผมพูดเลยที่ว่าหนึ่งมันเป็นร้านของพ่ออันดับแรกก่อนสองผมไม่ได้ทำร้านนี้เพราะว่าหวังด้านธุรกิจอย่างเดียวแต่ผมคิดว่าร้านนี้ควรเป็นเอกลักษณ์ชุมชนอยู่คู่นางเลิ้งถ้ามานึกถึงนางเลิ้งนึกถึงสอนรุ่งโรจน์ไว้